ในรายวิชานเรศวรศึกษาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการป้องกันพระราชอาณาจักรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการป้องกันราชอาณาจักรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเพราะเป็นกระบวนการของการปรับยุทธวิธีการลบครั้งสำคัญของประเทศไทยโดยเป็นแนวความคิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเองอยากจะขอท้าความให้เห็นอีกนิดนึงว่าในกระบวนการจัดตั้งกองทัพประเทศไทยในอดีตการที่ผ่านมานี้จะให้กองกำลังอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นตัวตั้งเมื่อพม่าหรือจากล้านนาหรือจากเขมรต่างๆลุกขึ้นมาล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้วนั้นค่อยๆให้กองกำลังชาติต่างๆนะครับมาในช่วงเวลาที่น้ำหลากและกรุงศรีอยุธยาจะเป็นจุดที่ตั้งมั่นเมื่อน้ำหลากมาเสร็จแล้วกองกำลังของพิษณุโลกซึ่งเป็นหัวเมืองเอกหัวเมืองสำคัญในการเก็บกำลังไพร่พลทั้งหมดไว้เจ้าพญาพิษณุโลกก็ค่อยๆเดินทางล้อมอาณาจักรแล้วก็ค่อยๆใช้พื้นที่เหมือนลักษณะของการเป็นแซมวิชคือ1กองทัพกรุงศรีอยุธยาอยู่ข้างในกองทัพของพม่าหรือข้าศึกศัตรูชาติต่างๆอยู่รอบนอกและภายนอกสุดจะเป็นกองกําลังของพิษณุโลกตีขนาบข้างทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ผลักดันกองกําลังของพม่าแล้วก็ชาติต่างๆออกไปตรงนี้เป็นยุทธวิธีที่ใช้กันมาตลอดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าภายหลัง2127กระบวนการเดินทัพและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทัพทั้งหมดเริ่มเกิดขึ้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ทรงกลับจากพม่าแล้วพระองค์ได้ประกาศอิสรภาพที่เมืองแคงแล้วพระองค์กลับไปอยู่ที่พิษณุโลกพระองค์ได้รวบรวมกําลังไพร่พลตั้งแต่ครั้งเป็นอุปราชได้เตรียมกําลังคนวัยหนุ่มกว่า 10,000 ถึง 20,000 คนตั้งเป็นกองกําลังพิเศษโดยใช้กองกําลังพิเศษเหล่านี้เนี่ยค่อยๆวางแผนในการดําเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของการวางแผนในการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มจาก1ได้ปรับเปลี่ยนคนวัยรุ่นขุนนางในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่สุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรตากแล้วก็พิจิตรนครสวรรค์รวบรวมเป็นกองกำลังวัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยชการประมาณ 20,000 คนรวบรวมได้เสร็จแล้วขั้นที่2พระองค์กลับมาจากคราวศึกต่างๆเช่นศึกเมืองคลางแล้วก็ศึกในการประกาศอิสรภาพหรือข่าวปืนแม่น้ำข้ามสะโตงพงกลับมาในปี2127พงประกาศเลยว่า2127เป็นปีแรกที่พระองค์เนี่ยจะเคลื่อนตัวกำลังคนภาคเหนือตอนล่างมาไว้ที่กรุงศรีอยุธยาทั้งหมดแล้วก็เกิดการจัดระเบียบราชการแผ่นดินภายในทั้งหมดคือ1มีพระราชบิดาคือมหาธรรมราชาปกครองอยู่ที่วังหลวงมีน้องชายพระเอกาทศรสอยู่วังหลังและพระองค์สร้างวังใหม่ที่กรุงศรีอยุธยาชื่อพระราชวังจันเกษมอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีตรงบริเวณตรงนี้เองนะครับเชื่อมต่อกับคลองขื่นหน้าแม่น้ำป่าสักพระองค์ได้สร้างพระราชวังขึ้นมาแล้วก็ขยายฐานลุ่มแม่น้ำป่าสักลุ่มแม่น้ำลพบุรีต่างๆให้เป็นคล้ายๆกับปราการกับขนาดใหญ่ป้องกันประเทศแล้วพระองค์ก็ใช้กำลังวัยรุ่นหนุ่มที่มาจากภาคเหนือจัดการป้องกันทัพต่างๆอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาขั้นที่2พระองค์ได้มีการเช็คกำลังแล้วก็ควบคุมกำลังคนอย่างเป็นระเบียบแบบแผนวางแผนเลยว่าจะทำอย่างไรยกทัพไปตีที่ไหนอย่างไรปรากฏว่าเจ้าพญาพิชัยและเจ้าพญาสกลโลกก่อการกบฏแล้วก็ไม่ขึ้นตรงต่อพระองค์พระองค์ก็ยกกองกำลังทั้งหมดไปปราบปรามปัญหาการเมืองภายในทั้งหมดโดยปราบปรามพระยาพิชัยปราบปรามพระยาสกลโลกและตั้งพระยาสุโขทัยขึ้นเป็นหัวหน้ากองกำลังในการป้องกันทัพตรงนี้เห็นได้เลยว่าภายหลัง2127แล้วกระบวนการทางการเมืองของอยุธยาเริ่มเปลี่ยนการจัดการควบคุมภายในให้เข้มแข็ง2จัดการรวบรวมกำลังคนที่อยู่ภายใต้รูปแบบการรบแบบใหม่ภายใต้การฝึกปือของพระองค์เองจำนวน 10,000 ถึง 20,000 คนไว้ที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อเตรียมรับศึกพม่าการวางกำลังคนตรงนี้เมื่อจัดการการเมืองภายในสำเร็จแล้วปีพ.ศ.2127ก็อพยพเทครัวคนทั้งหมดมาไว้ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็ค่อยๆไล่จัดการเปลี่ยนระเบียบการปกครองแผ่นดินให้อำนาจในการออกรบและปัญหาของการศึกสงครามทั้งหมดอยู่ภายใต้การดำเนินการของพระองค์เองในฐานะมหาอุปราชดูแลการศึกนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและการปรับยุทธวิธีการรบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการเมืองภายในเมื่อสมบูรณ์แล้วมีกระบวนการของการจัดทัพวางแผนการรบที่น่าสนใจมากสมเด็จพระนเรศวรวางแผนยุทธศาสตร์การรบโดยเทครัวคนภาคเหนือตอนล่างมาไว้ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นวัยรุ่นและครอบครัวตั้งแต่ 10,000 ถึง 30,000 คนไว้ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เองแล้วหลังจากนั้นจัดระเบียบราชการแผ่นดินภายในเป็นที่เรียบร้อยในหลักฐานชาวต่างประเทศบอกเลยว่าพระมหาธรรมราชาได้ส่งพระราชสารไปหาพระเจ้านันทบุเรงบอกว่าจะขอไม่เป็นปฏิภีเดียวกันขอประกาศตัวเป็นอิสรภาพกระบวนการของการประกาศตัวอิสรภาพในครั้งนี้ปรากฏในหลักฐาน
ทั่วไปหมดเลยในฐานชาวต่างประเทศเล่าลือเลยว่าประเทศสยามขณะนี้ภายใต้เมืองหลวงกรุงศรีอยุธยาพระมหาธรรมราชาได้แยกตัวออกจากนันทบุรีแล้วกระบวนการข่าวลือและเรื่องราวเหล่านี้ถูกแพร่กระจายไปทั่วในหลักฐานทางเซาท์อีสต์เอเชียและบันทึกชาวตะวันตกเรื่องราวเหล่านี้เองทำให้นันทบุรีรู้สึกไม่มีความพึงพอใจเพราะเป็นกษัตริย์องค์ใหม่บ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางชาติต่างๆยังมีลักษณะของการต่อต้านพระองค์อยู่กระบวนการต่างๆจะเห็นได้เลยว่าพระองค์รู้สึกแล้วว่าถูกท้าทายโดยกษัตริย์หนุ่มหรืออุปราชหนุ่มแห่งเมืองอยุธยาคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกระบวนการนี้เองทำให้พระเจ้านันทบุรีทรงตั้งปณิธานเลยว่าถ้าจะขึ้นมามีอำนาจและครองราชอย่างสงบสุขในกรุงหงสาวดีได้จำเป็นต้องกำจัดสมเด็จพระนเรศวรและทำให้กองทัพไทยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรหงสาวดีอีกครั้งหนึ่งการประกาศอิสรภาพของสมเด็จสวนเป็นการท้าทายอำนาจของพระเจ้านันทบุรีเป็นอย่างมากพระองค์จึงได้วางแผนทางกองทัพแรกเริ่มพระองค์คิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลายังไม่มีการเตรียมกำลังอย่างพร้อมเพียงสมเด็จสวนอาจจะเป็นแค่อุปราชหรือผู้นำคนใหม่ที่ยังมีนิสัยเลือดร้อนมีเรื่องราวของความแก้ปัญหาการเมืองภายในพระเจ้านันทบุรีมองเห็นเลยว่าพระเรศวรขึ้นมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วในปี2127เนี่ยพระองค์ได้ลุกขึ้นทำการปราบกบฏทั้งแต่หัวเมืองฝ่ายเหนือพระยาสวรรคโลกพระยาพิชัยซึ่งเป็นเครือญาติของพระพิราชบิดานันทบุรีจึงมองเห็นแล้วว่าช่วงเวลาที่พระเรศวรกำลังจัดการกับปัญหาการเมืองภายในนี่เองน่าจะเป็นเวลาที่ทำให้กองทัพของพม่ายกทัพเข้ามาได้อย่างเหมาะสมพระองค์จึงค่อยๆเริ่มจากใช้กองกำลังประเทศราชก่อนและค่อยๆพัฒนาจากกองกำลังประเทศราชสู่กำลังพญาตคือเมืองตองอูเมืองแปรและเข้าสู่กองกำลังทัพหลวงแปลว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่2127ถึง2130ได้เวลา3ปีนี้เองพระเจ้านันทบุรีวางแผนในการลบกับกรุงศรีอยุธยาแต่การลบนี้เป็นการใช้กองกำลังที่มาจากภายนอกหรือประเทศราชและค่อยๆขยับการใช้กองกำลังที่เป็นกำลังส่วนพระองค์มากขึ้นบริเวณตรงนี้น่าสนใจมากเลยว่านันทบุรีเองก็เตรียมกองกำลังที่เหมาะสมและใหญ่โตมาพอสมควรขณะเดียวกันกองกำลังที่พระเรศวรเองซึ่งมีจำนวนน้อยจะต่อสู้อย่างไร